กรมยานนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทดสอบค่า pH ของน้ำแต่ประเภทนะครับเพื่อจะทำให้รู้ว่าน้ำที่คุณเห็นบนโต๊ะนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำแร่น้ำเปล่านะครับที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีค่า pH ที่เหมาะสมกับร่างกายหรือเปล่านะครับวิธีการง่ายมากครับเราก็จะใช้น้ำยาวัดค่า pH นะครับสำหรับการทดสอบน้ำแต่ประเภทนะครับโดยที่ตารางวัดค่า pH นะครับจะบ่งบอกถึงสีนะครับเมื่อเราหยดน้ำลงไปในน้ำยาลงไปในน้ำแต่ละประเภทนะครับถ้าน้ำที่มีความเป็นกรดนะครับก็จะมีสีแดงออกเหลืองนะครับ pH ก็จะอยู่ระหว่าง 1.5 ถึงประมาณ 5.0 นะครับมีแสดงเป็นกรดมากนะครับแต่ถ้าเกิดน้ำยาวัดค่า pH หยดลงไปในน้ำชนิดใดก็แล้วตามนะครับแล้วมันมีสีออกเป็นสีเขียวอ่อนๆหรือสีเขียวเข้มแสดงว่ามีค่าความเป็นด่างประมาณ7 ถึง 7.4 นะครับแต่ถ้าเกิดน้ำที่มีค่าความเป็นด่างสูงนะครับมันจะมีค่า pH ที่ 8 ถึง 8.5 เนี่ยสีของน้ำจะเป็นสีน้ำเงินเข้มอ่อนๆ นะครับถ้าเข้มมากตั้งแต่9 ถึง 13เนี่ยฮะถือว่าเป็นด่างสูงมากซึ่งอันตรายไม่เหมาะกับการดื่มหรือบริโภคนะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับผมก็จะใช้น้ำทดสอบชนิดแรกก็จะเป็นน้ำอัดลมนะครับในจะเทในปริมาณที่เท่ากันนะครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับนะครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่มีขายในท้องตลาดนะครับ2 ยี่ห้อนะครับแล้วก็น้ำแร่ธรรมชาตินะครับจากประเทศไทยนะครับนะครับแล้วก็น้ำแร่อันนี้น้ำแร่ต่างประเทศนะครับอันนี้น้ำอะคาวันนะครับซึ่งเป็นน้ำด่างธรรมชาติ 100% และนี่เป็นน้ำด่างหัวเชื้อเข้มข้นจากการหมักขี้เถ้านะครับนะครับซึ่งไม่ได้ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่มีอย.ด้วยนะครับและเราก็จะใช้น้ำยาวัดค่า pH นะครับหยดในปริมาณที่เท่ากันนะครับประมาณ5 หยดแล้วสังเกตสีที่ได้นะครับอันนี้ผมหยดไป3 หยดก่อนนะเพื่อให้ดูว่าความเข้มข้นมันสูงมากนะครับเรามาดูสีของน้ำอัดลมก่อนนะครับอันดับแรกเห็นไหมฮะมันจะมีค่าความเป็นกรดค่อนข้างสูงนะครับน้ำเปล่านะครับที่ไม่มีแร่ธาตุเห็นไหมฮะจะเป็นกรดน้ำเปล่าที่ไม่มีแร่ธาตุอีกยี่ห้อหนึ่งครับจะออกเป็นกรดนะครับน้ำแร่ในประเทศนะครับนะฮะน้ำแร่ต่างประเทศนะครับและน้ำแร่อะคาลายธรรมชาติอะคาวันน้ำด่างเข้มข้นหัวเชื้อนี่หยดไปแค่3 หยดนะครับจะหยดเพิ่มอีก2 หยดนะครับนะค่าความเป็นด่างก็จะสูงนะครับการทดลองเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำที่มีค่าความเป็นกรดส่วนใหญ่จะเป็นน้ำอัดลมกับน้ำเปล่าที่ไม่มีแร่ธาตุน้ำที่มีค่าความเป็นด่างพอดีกับร่างกายเนี่ยมักจะเป็นน้ำแร่กลุ่มน้ำแร่แต่น้ำแร่ที่มีความมีคุณสมบัติพิเศษที่เป็นน้ำด่างธรรมชาติที่เกิดจากการวิจัยทั่วโลกเนี่ย pH 8.5 เนี่ยคืออะคาวันส่วนน้ำด่างหัวเชื้อเนี่ยถามว่ามีค่าความเป็นด่างใช่ไหมมีครับแต่มันเป็นความเป็นด่างที่เกิดจากกรรมพันธุ์ของมนุษย์ซึ่งมันอันตรายเพราะ pH เนี่ยอยู่ประมาณ12และไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับนี่คือการทดสอบน้ำแบบง่ายๆครับ